นามช่องวิ่งที่สองเรียนที่ถูกหาจากเวียดนาม In lane 3 from India Chanda ช่องวิ่งที่สาม Chanda จากอินเดีย In lane 4 is Budiyan Selage Narushi Karunas Ratna from Sri Lanka ช่องวิ่งที่สี่ Budiyan Selage Narushi Karuna Ratna from Sri Lanka In lane 5 from Japan Eri Ikezaki ช่องวิ่งที่ห้า Eri Ikezaki จากญี่ปุ่น In lane 6 is Abaratna Kayantika from Sri Lanka ช่องวิ่งที่หก Abaratna Kayantika จากศรีลังกา In lane 7 is Adhika Sharma from India ช่องวิ่งที่เจ็ด Lavika Sharma จากอินเดีย And in lane 8Ayano Shiomi from Japan และช่องวิ่งที่8 Ayano Shiomi จากญี่ปุ่น Last turn ก็มีนักกีฬาจากอาเซียนก็คือนักกีฬาจากเวียดนามนะครับตัวนี้เป็นอะไรตัวก็น่าสนใจครับระยะนี้นี่นักกีฬาหญิงจากศรีลังกาจากอินเดียนั้นถือว่าวิ่งกันได้ดีรวมถึงนักกีฬาจากญี่ปุ่นด้วยเจ้าของสถิตินิทานชิงแชมป์เอเชียนั้นเป็นเจียนจ้านะจากจีน2นาที 01.16 เอาเรื่องนี้ไปพูดกันตั้งแต่ปีมกราคม98แท็กโอ้มาดีแท็กโอ้อัตราเนี่ยครับนักกีฬาจากศรีลังกาครับขึ้นมานำแล้วนะครับอาติกาล่าแล้วมีจากอินเดียนะครับแล้วก็จากจีนศรีลังกามี2คนด้วยกันนะครับอยู่ในลูกที่4กับในลูกที่6นะครับที่นำอยู่ในตอนนี้นั้นเป็นนักกีฬาในลูกที่6หรือว่าช่องวิ่งที่6นะครับอาติกาล่าอาเบรัตนากายันติกาทูชารีและมีนักกีฬาจากอินเดียนะครับที่ไล่ตามหลังอยู่นะครับอินเดียมี2คนครับอยู่ในลูกวิ่งที่3กับในลูกวิ่งที่7ลูกวิ่งที่3นั้นเป็นชันดา634ครับครับเที่ยวอยู่ในตอนนี้ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯು ಚನ್ನ เป็นที่2สั้นมากเลยไซส์ใช่แล้วก็ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ดิชินายาก้าเป็นอันดับที่3ซื้อเลยป่ะนะ See this is a track is standard track แต่ดูแล้วช่วง9ของดิชินายาก้าดีกว่านะครับจะเร่งสปรินต์ตัวเองได้หรือเปล่าชาด้าแซงแล้วครับแซงทางอาติกาล่าไปแล้วครับแล้วมีทางนิชนาก้าพยายามที่จะเร่งเข้ามาเหลือ100เมตรสุดท้ายนิชนาก้าออกไหมขี่ออกมาทางขวาหรือเปล่าครับเนี่ยครับดึงเดินมาทางขวาแล้วครับอาแล้วครับก้าต่อก้าแล้วครับรับนับจากนี้ไปแล้วนิชนาก้านี่แหละครับได้เปรียบในเรื่องของช่วงวิ่งนะครับช่วงก้าวดีกว่าแล้วก็แซงทางชาด้ามาได้ฮะโอ้โหวางแผนการวิ่งดีมาก2นาที6 00.68 นะครับเวลาของทางวิชนายาก้าโอ้โหมาแซงในช่วงเหลือประมาณสัก50เมตรสุดท้ายครับวิชนายาก้าร้ายกาจมากแต่ก็ต้องอาจจะเรียกว่าเป็นแผนของนักวิ่งจากศรีลังกาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าอาร์ติกาล่านั้นวิ่งขีดตัวเองขึ้นมานำโด่งตั้งแต่แรกบังคับให้ชันด้านั้นต้องเร่งตามครับโดยที่วิชินาก้าในช่วงแรกนั้นยังมีเวลาได้เก็บได้ผ่อนแรงเนี่ยแล้วมาเร่งในช่วงท้ายสุดท้ายก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ดูครับในช่วงออกสตาร์ทเนี่ยอาร์ติกาล่าในลูกวิ่งที่6นั้นออกนำไปก่อนเลยนะครับใช่แล้วครับทิ้งนักวิ่งจากอินเดียอีกคนหนึ่งนั่นคือลาวิก้าชามาเลยบังคับให้ทางชันดานั้นต้องวิ่งตามเกาะติดมาเนี่ยครับแต่กับที่พิเชียนาก้าข้างหลังนั้นก็วิ่งแบบเหมือนกับวิ่งเก็บแรงไปด้วยยังไม่ได้ใส่เต็มที่จนมาถึงในช่วง100เมตรสุดท้ายเนี่ยครับดูครับยิงเอื้อมมาทางขวาแล้วก็เร่งแซงชันดาเข้าเส้นชัยไปได้ในที่สุดนะครับในช่วง
หรืออีกประมาณสัก50เมตรนึงที่ที่ทางวิเชียรนาคามาแซงฉันได้เหรียญทองแดงก็เป็นของอติกาล่าจากศรีลังกาเช่นกันโอ้โหหรือทุ่งผู้หญิงเลยก้าวได้ยาวกว่าชาด้าจากอินเดียนะครับแล้วสเต็ปเท่ากันนี้ก็ชาด้าเลยหนีไม่ออกครับว่าชุมการสั้นกว่าก็เข้าเส้นชัยไปทำเวลา2นาทีนะที่จะทำเรื่องชื่อลังกา2นาที0.66นะครับเวลาของวิทยาการส่วนชาด้านั้น2นาที01.58แล้วก็เวลาของทางอติกาล่านั้น2นาที03.25มีเสียงคือฮาจากใกล้